อย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะฮะมันคือร่างไร้วิญญาณคือแมนยูเนี่ยเล่นไปเหมือนแบบไม่ได้เอาหัวจิตหัวใจลงไปไม่ได้มีความอยากจะแบบเล่นในเกมเกมนี้ไม่มีความเป็นยอดนักสู้มันเหมือนเอาแต่ตัวมาเล่นนะครับแล้วความมุ่งมัน่นความทุ่มเทความเป็นจิตวิญญาณของนักเตะแมนยูอยู่ไหนมันไม่รอดแล้วแหละนั่นก็คือเอริกเทนฮารเอา สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตมงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงสนามนะครับในการไปเยือน แอสตันวิลล่านะครับก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าให้พูดถึงอันดับตารางคะแนนเนี่ยแอสตันวิลล่าแน่นอนละครับเขาอยู่ในอันดับที่5นะครับมี14คะแนนนะครับทุกคนนะก็เป็นทีมหัวตารางแล้วกันขณะที่แมนยูเนี่ยเรียกได้ว่าทีมโซนท้ายตารางแล้วนะฮะเพราะอยู่ในอันดับที่14เข้าไปแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าอยู่อันดับ14มี8แต้มห่างจากอันดับที่1ของลีกเนี่ยถึง10คะแนน นั่นก็คือทางด้านของลิเวอร์พูลโอ้โหคือถ้าพูดแบบนี้แล้วปวดใจครับคือถ้าเห็นคะแนนคือถ้าเอาตัวเลขเข้าว่าเนี่ยมันคงจะต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นนะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของประตูได้เสียแมนยู you, เนี่ยเพิ่งจะยิงได้แค่5ลูกนะครับแตกต่างจากทีมท็อปที่เขาไปกัน2หลักหมดแล้วนะครับ1 3 1 7 15 16 12นะครับ โอ้โหนี่เรียกได้ว่าแมนยูเนี่ยมีปัญหานะฮะในการเข้าทําประตูมากกว่าเซาทธมป์ตันแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าให้พูดหลังเกมการแข่งขันเจอแอสตันวิลล่าเนี่ยอันนี้ก็พูดแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูดูแล้วสนุกไม่ชอบฟังแบบ อะไรที่เป็นความจริงหรือว่าแมนยูของชั้นดีที่สุดอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่เหมาะกับคนที่โลกสวยสำหรับแมนยูแล้วกันนะฮะอ่ะเรามาคุยกันดีกว่าความจริงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่ลงสนามนะครับพบกับแอสตันวิลล่าเอาตรงๆสิ่งที่ถ้ามันดีนะอันนี้ผมพูดตรงๆถ้ามันดีนะแมนยูมันชนะไปแล้วแล้วถ้าใครเป็นแฟนบอลแมนยูยุคก่อนคงจะรู้ดีว่านี่คือสไตล์ฟุตบอลที่แค่เล่นๆไปงั้น เตะๆไปอย่างนั้นนะฮะมันไม่ได้สร้างความก้าวหน้าไม่ได้ยกระดับทีมแล้วมันก็ไม่เห็นว่าทิศทางที่ทีมมันจะเจริญขึ้นไปทําให้มันดีขึ้นไปเข้ารูปเข้ารอยมันจะทําได้ยังไงซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าไม่ได้เห็นนะครับมันไม่มีมันไม่เห็นแววบางทีเราเห็นเฮ้ยไอ้นี่จะมีแววไอ้นี่จะไปได้ดีนะเดี๋ยวเกมหน้าจะดีนะอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับมันเพียงแต่ว่า เป็นแค่ฟิลลิ่งว่าอะถ้ามันดีเกมหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะครับอะคือต้องบอกอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะฮะมันคือร่างไร้วิญญาณคือแมนยูเนี่ยเล่นไปเหมือนแบบไม่ได้เอาหัวจิตหัวใจลงไปไม่ได้มีความอยากจะแบบเล่นในเกมเกมนี้ไม่มีความเป็นยอดนักสู้มันเหมือนเอาแต่ตัวมาเล่นนะครับแล้วความมุ่งมั่นความทุ่มเทความเป็น จิตวิญญาณของนักเตะแมนยูอยู่ไหนเมื่อก่อนนะผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักเตะแมนยูจิตวิญญาณของมันคือแบบโอ้โหฉันได้ลงไปเล่นนี่มันเกมระดับพรีเมียร์ลีกมันสุดยอดไปเลยถ้าฉันได้ลงนั่นหมายความว่าอนาคตฉันจะดีขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปได้ทุกวันนี้คุณลองดูดิครับคำว่าจิตวิญญาณของแมนยูมันอยู่ไหนมันลงไปมันก็แค่เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เอาเว้ยเดี๋ยววันนี้พยายามเล่นคือมันไม่มัน ดูแล้วมันไม่มีแพชชั่นของนักบอลดูแล้วมันไม่มีความอารมณ์ที่แบบผิดหวังอารมณ์ที่ถ้ามันแพ้แล้วโลกมันจะแตกล่มสลายเสมอไม่ได้มันเล่นไปอย่างนั้นนะครับนะฮะมันเล่นไปอย่างนั้นมันไม่มีมองไปในแววตาแต่ละคนมันไร้ความหมายไม่รู้กูทำอะไรกันอยู่ไม่มีแพชชั่นไม่มีความที่จะทุ่มเทแบบ สุดตัวนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ต้องบอกว่าอันนี้ผมมองเห็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านมองว่าอันนี้มันดีแล้วก็อาจจะเป็นคนละมุมกับผมนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ที่พูดไปเนี่ยถ้ามันดีจริงๆนะฮะมันต้องดีกว่านี้ไงที่พูดแบบนี้เพราะมันไม่ดีตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าพูดกันตามตรงนะฮะสองคือนักเตะหมดความกระหาย คือผมไม่เห็นความกระหายเลยคือล่างไร้วิญญาณก็ข้อหนึ่งมันก็คือไปของมันเรื่อยๆแต่ความกระหายที่แบบโอ้โยมันไม่ได้แล้วมันต้องชนะทุกวินาทีมีค่าเราจะเห็นได้ว่านะักฟุตบอลก็เดินก็วิ่งไล่เพรสนะครับในแบบที่ประมาณ1เท่านั้นเองนะฮะคือถ้าดูจากไล์อัพแล้วเนี่ยเกมที่จัดมาในแต่ละเกมมันก็ต้องบอกเลยนะครับไม่ซ้ำหน้า นะครับใครจะลงใครจะมานะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเกมทุกๆนัดน,นะครับอย่างโอนา่าเงี้ยคือก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมับเกมมากนะครับแต่ว่าโอเคแหละถ้าวันไหนดีก็คือดีถ้าวันไหนไม่ดีก็คือออกทะเลยับนะครับแต่แนวรับเนี่ย คือหลายๆคนก็เห็นว่าเฮ้ยวันนี้ไม่เสียประตูเก็บคลินชีตได้แต่ผมจะบอกว่ามันไม่พอนะฮะความกระหายในแนวรับพอมีอยู่นะคือยังสามารถช่วยกันเล่นพยายามวิ่งพยายามปิดพื้นที่ทำเท่าที่ขีดความสามารถมันทําได้แน่นอนแหละว,ว่าขีดความสามารถของนักเตะแมนยูตอนนี้ผมว่ามันแค่เนี้ยมันไม่ได้ทะลุเหมือนทีมอื่นแล้วตอนนี้มันคือแค่นี้ลิมิตมันคือแค่นี้มันดีกว่ามันก็ปุ๊บขึ้นมานิดนึงนะฮะ มันก็จะได้ประมานเนี้มันอยู่แค่นี้แล้วจะไปคาดหวังอะไรให้มันแบบโอ้โหกลายเปน็นนักเตะเวิร์คลาสนะฮะกลายเป็นโรเบโตคาร์ลอสคือมันคงไม่เห็นอะไรแบบนี้แน่ๆน,นะครับที่จะเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแนวรับหรือคุณจะไม่เห็นแนวรับอย่างมาดินนี่คุณจะไม่เห็นแนวรับสุดยอดนะฮะยืนกันได้เป็นกำแพงประกันเหล็กของแมนยูมันจะไม่เกิดขึ้นฮนะเพราะศักยภาพมันได้แค่นี้ และแฮร์รี่แม็กควกับอีวานก็พอยิงคู่กันก็ถามว่าช่วยกันได้แต่ว่ามันช้าแล้วมันไม่สามารถเข้าบอลได้มันช้ามันป้องอย่างเดียวมันคุมพื้นที่อย่างเดียวก็เจอแอสเมล่าเลี้ยงลากรอแล้วก็ยิงได้นะฮะมันมีเวลานะฮะซึ่งกองหลังแบบนี้กองหน้ารูปปากนะฮะริมเส้นซ้ายขวานี่งานหนักแบบโหดดเลยคือเจอลุมเจอลุมเจอบุกเจอบุกนะครับคือ รงกลางเนี่ยหรือว่าในแผงมิดฟิลมันไม่ได้ตามมาช่วยปิดด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโดนลุมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเกมนี้นะคือเกมอื่นมันก็เป็นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมรุกขาดความแม่นยำอันเนี้ยสเกมรุกขาดความแม่นยำซึ่งมันเห็นกันอยู่แล้วนะครับจ่ายบอลเนี่ยไปให้คือเซนส์นในการเล่นบอลโทษนะฮะ มันยังไม่ดีเลยอะเซ้นในการเล่นบอลท้าเปรียบเทียบกับนักเตะซิตี้นักเตะลิเวอร์พูลได้บอลไปเขาอาจจะหมุนเขาอาจจะเทินสกิดออกม้วนไปมีระบบวิธีการแต่ของนักเตะแมนยูคือได้บอลแล้วกูทําอะไรดีวะนะฮะกูทําอะไรดีวะเซิร์กซีลงไปได้บอลแล้วทําอะไรดีจะสกิดออกจะคือมันเป็นสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่านักเตะระดับแมนยูกูไม่ได้อยากเห็นแบบนี้จากนักเตะแมนยูซึ่งกูเห็นทุกแม์เห็นทุกแมท เล่นแบบไร้จินตนาการเล่นแบบ ي, เฮ้ยลองมาดูแมนยูคืออะไรเราอยากเห็นแมนเชสเตอร์แต่ฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจเฮ้ยมันได้ไอเดียเว้ยโอ้โหที่มันทีมชั้นนำคุณจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นเลยซึ่งมันไม่ไม่แน่นอนครับมันไม่ได้สิ่งที่พวกเราคาดหวังกันสาวกแมนยูนะครับแต่ถ้าใครพอใจบอกทำได้แค่นี้มันก็จะอยู่ทีมแค่นี้อันดับ14นะครับซึ่งแน่นอนผมไม่ได้พอใจสักอย่างเดียว นะฮะคือถ้ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นมาเราก็พูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันโหดูนักเตะแต่ละคนที่ซื้อมาค่าตัวนี่ไม่ได้ธรรมดานะอย่างอ,อ,อูกาเต้อย่างเงี้ยสี่สิบสองล้านปอนด์เดลิกสี่สามล้านปอนด์เซิร์ฟสี่สามสิบเจ็ดล้านปอนด์ไม่ธรรมดานะแต่ละคนเออนะครับแอนโทนียังไม่รวมแอนโทนีร้อยนะครับยังไม่รวมโอ้โห ใครกับอยลุนก่อนหน้านี้คือแบบอันนี้คือคุณภาพที่เราจ่ายเงินเพื่อเพื่อมาแค่นี้เหรอนะฮะอันนี้คือพูดตามตรงนะฮะแล้วนักเตะเนี่ยข้อที่4ี่คือนักเตะไม่รู้หน้าที่ของตัวเองคือไม่รู้ว่าฉันจะต้องทําอะไรฉันจะต้องไปยังไงฉันจะต้องช่วยยังไงริมเส้นคุณจะต้องไปทะลุเลี้ยงตัดเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีปัญหาเรื่อง ตำแหน่ง positioning นะฮะแล้วก็ job description r o l รของตัวเองในแต่ละคนนะครับซึ่งมันออกมามันจับฉ่ายมากเลยครับคือถ้าเห็นนะเปรียบเทียบอย่างลิเวอร์ูโจโต้าได้บอลรู้แล้วมันล้วงปุ๊บมันกระชากขึ้นหน้าอย่างแรกที่มันทำมันคือไปกระชากข้างหน้าเลยแต่นักเตะแมนยูพอได้ไปทำอะไรวะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนรอทำหม่วะอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่มันมาจาก ทีมเล่นเรามองกันไม่ต้องแบบวิเคราะห์กันแบบลึกเลยวิ่งซ้ายขวาเคือมึงแค่มองแค่ภาพเดียวเปรียบเทียบกับหลายๆทีมมันก็เห็นความแตกต่างแล้วครับทุกคนฮะค,คือนักเตะแต่ละคนได้บอลเฮ้ยหน้าที่ของฉันคืออะไรกองหน้าม้วนยิงหรือว่าอะไรคือมันยังต้องหาตัวจ่ายกันอยู่เลยอะนะครับและบางคนก็บ้าเลี้ยงเดะมุ่งนะฮะไปของเขาเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วมันก็คงจะโทษอะไรไม่ได้นอกจาก โทษในผู้จัดการทีมถ้าหากว่าเทนฮาก์ทำได้แค่นี้คงไม่พออยู่แล้วนะครับเอริกเทนฮากแก้เกมมาไม่รู้ว่าแก้ให้เข้าฝั่งตรงข้ามหรือว่าแก้ให้เข้าฝั่งตัวเองเปลี่ยนทั้งเดลิกเลนเดอเลฟนะฮะเอาเซอร์ซีแอนโทนีคาเซมิโรคือไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับไม่ได้มีความแตกต่างในแต่ละเกมที่เปลี่ยนมาไม่ได้เห็นความแตกต่างไม่ได้เห็นความกระหายไม่ได้เห็นความแบบยกระดับไม่ได้เห็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน บูตขึ้นมานะฮะมันเห็นแต่แบบเ,เปลี่ยนมาก็เล่นเหมือนเดิมเปลี่ยนมาก็เล่นเหมือนเดิมได้เท่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่เห็นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนี้นั่นเองนะครับ <c oughs> ปัญหาเดิมๆปัญหาเดิมๆทางออกสำหรับผมตอนนี้ถ้าพูดทางออกที่ง่ายที่สุดแล้วก็คิดว่ามันไม่รอดแล้วแหละนั่นก็คือเอริกเทนฮาร์เอานะครับ ใครสนับสนุนต่อก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละท่านแต่สำหรับผมเอริกเทนฮักเอาไม่ไหวแล้วครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกค,ความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ